เรามาดูในข้อนี้ครับนะในข้อนี้เนี่ยเราจะเป็นการบวกนะครับโดยไม่มีการทดนะมีทั้งหมดอยู่6ข้อย่อยนะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันข้อแรกกันก่อนเลยนะครับ38บวก21นะครับเรามาเริ่มการบวกที่หลักหน่วยก่อนนะเริ่มที่หลักหน่วยก่อนเอา8บวก1นะ8บวก1 8แล้ว9ใช่ไหมนะบวกกันทุกคนนะครับนะ3บวก2 3แล้วนับต่อไปอีก2ก็เป็น3แล้ว4 5นะอันแรกได้59นะครับนะอันแรกนี่ง่ายๆเลยนะครับบวกหลักหน่วยก่อนนะครับ8แล้วนับต่อไป1ก็เป็น8แล้ว9นะครับ3นะนับต่อไปอีก2นะ3แล้ว4 5เห็นไหมง่ายๆนะครับนะทำความเข้าใจแล้วจะได้ทำได้เลยนะครับเอา3บวก6นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็น3กับ6อย่างนี้นะครับ6แล้วนับต่อไปอีก3นะ6แล้ว7 8 9เห็นไหม6แล้วนับไปอีก3นะ6แล้ว7 8 9นะครับนะอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับมี5กับ2นะครับที่หลัก10นะที่หลัก10เนี่ยมี5กับ2เอามาบวกกันใช่ไหมนะ5มากกว่าใช่ไหมก็นับต่อไปเลยนะ5แล้ว6 7นะตอบ79นะครับไม่ยากนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้มันเท่ากันใช่ไหมครับ4บวก4 4แล้ว5 6 7 8นะนับไปอีก4นะได้8นะครับ6บวก3นับต่อจากเท่าไหร่ครับนับต่อจาก6ถูกไหมนับต่อไปอีกเท่าไหร่นับต่อไปอีก3 6แล้ว7 8 9นะไม่ยากนะครับมาดูในอันนี้นะครับเป็น3ตัว3ตัวก็ไม่มีอะไรก็บวกเหมือนเดิมนะครับไล่จากหลักหน่วยไปก่อนนะครับนะ0บวก5นะ0ได้มีค่าบวก5ก็ได้5ถูกไหมถูกไหมครับนะ6บวก3นับต่อจากอะไรครับนับต่อจาก6 6แล้ว7 8 9นะใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกัน6บวก3 6แล้ว7 8 9นะนับไปอีก3ตอบ995อันนี้ก็เหมือนกันนะครับนะ679บวกด้วย310นะบวกที่หลักหน่วยก่อนนะครับ9บวก0นะ9บวก0 0ได้มีค่าก็ได้9ถูกไหมครับนะ7บวก1นะไม่ต้องนับไปจาก1 1ไปหา7นะครับนับ7มาหา1 7แล้วเท่าไหร่ครับ8ถูกไหมนะครับถ้า6กับ3นับต่อไปเลยนะครับ6แล้ว7 8 9นะง่ายๆนะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับ729บวกด้วย270 9บวก0ได้9ถูกไหมครับนะ7แล้วนับต่อไปอีก2ก็7แล้ว8 9ถูกไหมครับในหลัก10นะครับ7บวก2เห็นไหมครับนะนับต่อไปอีก2ก็เป็น7และ8 9นะง่ายๆเลยครับสังเกตง่ายๆนะเราบวกไปทีละหลักอย่างนี้นะครับหลักหน่วยหลัก10แล้วก็หลักร้อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างถัดไปนะครับ